สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในตอนที่3นะครับของรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับเสียงที่ได้ยินอยู่ต่อจากนี้นะครับไม่ใช่เสียงของใครที่ไหนเลยนะครับเป็นเสียงบรรยายของมาสเตอร์ปั๊บวิทวัฒน์บรรเทากลุ่มสาระคณิตศาสตร์เครือโรงเรียนมาลีวิทย์สำหรับตอนที่3นะครับจะต่อจากตอนที่2นะครับในหัวข้อการดำเนินการของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกลอนนะครับการดำเนินการของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกลอนนะครับเราจะเน้นตรงนี้เนาะตรงคำว่าการดำเนินการนะครับขยายความหน่อยครับการดำเนินการนะครับการดำเนินการนะครับในทางคณิตศาสตร์ก็จะมีอยู่เยอะแยะหลายแบบนะครับแต่ถ้าเป็นการดำเนินการอย่างง่ายที่พวกเราคุ้นชินกันนะครับก็คือการหาผลบวกนะครับและผลต่างนะครับรวมถึงการหาผลคูณและผลหารนะครับผลบวกและผลต่างก็ถ้าดูเครื่องหมายเราก็จะคุ้นเคยกันดีเช่นเครื่องหมายนี้ครับนี่คือบวกใช่ไหมครับผลต่างก็ลบผลคูณก็คูณแล้วก็ผลหารก็เครื่องหมายแบบนี้หารนะครับแต่เราก็จะคำว่าผลหารในส่วนมากเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกลอนหรือรูปลากนั่นเองนะครับอาจจะเป็นลากที่2ลากที่3ลากที่4จนถึงลากที่ n นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติมีเงื่อนไขนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเช่นปกติเนี่ยเราจะนํา4บวก8นะครับเป็นจำนวนจริงทั่วไป4บวก8เนี่ยมีค่าเท่ากับ12ถูกต้องไหมครับแต่นะครับแต่ลากที่2นะครับของ4บวกกับลากที่2ของ8เนี่ยจะไม่เท่ากับ12นะครับก็จะมีเงื่อนไขพิเศษขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาตามนิยามเนาะเพิ่มขึ้นมานะครับมาดูในหน้าถัดไปนะครับว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรนะครับหน้าถัดไปเลยนะครับหน้าถัดไปคือการหาผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกลอนนะครับก็จะเน้นๆตรงนี้นะครับการหาผลบวกนะครับและผลต่างนะครับแน่นอนครับรวมถึงการหาผลคูณและผลหารด้วยเนาะของจำนวนนะครับเน้นตรงนี้ครับสีเหลืองๆเนี่ยครับที่มีเครื่องหมายอันดับเดียวกันนะครับของจำนวนที่มีเครื่องหมายอันดับเดียวกันนะครับเช่นนะครับอย่างเหมือนตัวอย่างที่แล้วที่เรายกไปนะครับก็คือลากที่2ของ4บวกกับลากที่2ของ8อันเนี้ยนะครับจะสามารถบวกกันได้นะครับถ้ามีอันดับเครื่องหมายกลอนนะครับหรือลากเท่ากันเนี่ยครับบวกกันได้หรืออีกตัวอย่างนึงก็อาจจะเป็นลากที่3ของ9นะครับบวกกับลากที่3ของ27อันนี้สามารถนำมารวมกันได้นะครับรวมกันได้เนาะรวมกันได้เพราะว่าเราบอกว่าอยู่ในลักษณะของเครื่องหมายกลอนอันดับเดียวกันนะครับอันนี้ลากที่3อันนี้เป็นลากที่2นะครับและนะครับแต่ก่อนที่จะรวมกันได้นะครับคุณสมบัติต้องครบอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับและนะครับและอันนี้1นะคุณสมบัติข้อที่1นะครับ2นะครับ2นะครับมีจำนวนภายในกลอนเป็นจำนวนเดียวกันเช่นเพิ่มนะครับเพิ่มจำนวนภายในกลอนเป็นจำนวนเดียวกันเช่นลากที่2ของ2ยกกำลัง2คูณอยู่กับ3นะครับบวกกับลากที่2ของ2ยกกำลัง4คูณอยู่กับ3นะครับถ้าเราถอดออกมา2ยกกำลัง2ติดลากที่2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณอยู่กับ3เนี่ยไม่มีคู่ก็เอาออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะเป็น2แล้วก็ลากที่2ของ3แบบนี้หรืออ่านสั้นๆว่า2รูท3นะครับบวกกับลากที่2ของ2ยกกำลัง4ถอดออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ4นะครับตรงนี้ก็จะเป็น4รูท3แบบนี้นะครับสังเกตนะครับจำนวนภายในกลอนเป็นจำนวนเดียวกันอย่างที่เขาพูดถึงจำนวนภายในกลอนเป็นจำนวนเดียวกันตอนนี้เรามี3นะครับที่ติดลากหรือติดกลอนนะครับเป็นตัวเดียวกันเราสามารถนะครับสามารถดึงตัวร่วมนะครับดึงตัวร่วมเพราะมีตัวที่เหมือนกันเราก็จะดึงตัวร่วมมาตอนนี้เราดึงรูท3ออกมาก็จะกลายเป็น2ตามเครื่องหมายนะครับบวก4นะครับทั้งหมดคูณด้วยรูท3แบบนี้นะครับก็จะสามารถคราวนี้ก็จะเอาสมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยบวกลบคูณหารกันได้นะครับตามคุณสมบัติเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการหาผลบวกและผลต่างนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือ1เครื่องหมายกลอนอันดับเดียวกันและ2มีจำนวนภายในกลอนนะครับ
เป็นจำนวนเดียวกันนะครับถึงจะสามารถจัดรูปอย่างง่ายได้มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างครับให้เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่ายนะครับรูปอย่างง่ายเราพูดบ่อยมากเนาะ EP ที่1เราได้อธิบายไปแล้วนะครับข้อที่1ครับรากที่2ของ75บวกกับรากที่2ของ27บวกกับรากที่2ของ48นะครับก็ตัวนี้นะครับเราต้องทำให้ตอนนี้เรามี1คุณสมบัติข้อที่1นะครับคุณสมบัติข้อที่1ของเราคือนะครับเครื่องหมายกลอนนะครับเป็นลำดับเดียวกันหรือรากนะครับเท่ากันนี่คือรากที่2รากที่2รากที่2ถูกต้องไหมครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือทำให้นะครับตัวที่อยู่ในรากเนี่ยครับเป็นจำนวนเดียวกันนะครับตัวที่อยู่ในรากจำนวนกันแต่ตอนนี้75 28 48เป็นคนละตัวเพราะฉะนั้นต้องแยกตัวประกอบครับ75เนี่ยเกิดจาก25คูณด้วย3แยกออกไปอีกครับจนกว่าจะสามารถนะครับมีตัวที่สามารถถอดรากได้นะครับ25แยกต่อไปอีกเป็น5คูณด้วย5นะครับเขียนใหม่เป็น5ยกกำลัง2คูณด้วย3ครับแบบนี้ครับต่อไปครับ27ครับแยกออกเป็น9คูณด้วย3นะครับแล้วก็9ก็แยกต่อไปเป็น3คูณด้วย3นะครับเขียนใหม่ครับเป็น3ยกกำลัง2คูณด้วย3แบบนี้ครับต่อไปนะครับ48ครับแยกออกเป็น16คูณด้วย3นะครับ16นะครับแยกออกได้เป็น4คูณด้วย4ครับเขียนใหม่เป็น4ยกกำลัง2คูณด้วย3แบบนี้ครับทีเนี้ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยตรงนี้นะครับ3ยกกำลัง2คูณด้วย3ในเมื่อมี3เหมือนกันตั้ง1 2 3ตัวนะครับ1 2 3ตัวทำไมไม่เขียนในรูปของ3ยกกำลัง3อ๋อคราวนี้นะครับเราจะเขียนในรูปยกกำลังเท่าไหร่เราต้องดูค่ารากนะครับหรือกลอนของเราตอนนี้นี่คือรากที่2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะถอดออกมาได้ต้องมีตัวที่เหมือนกัน2ตัวนะครับคูณกันอยู่นะครับค่อยถอดออกมาได้นะครับก็จะถอดออกมาแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะถอดออกมาเป็น5นะครับคูณด้วยรากที่2ของ3อ่านว่า5รูท3นะครับบวกกับ3นะครับคูณด้วยรากที่2ของ3อ่านว่า3รูท3นะครับบวกกับนะครับ4คูณด้วยรากที่2ของ3นะครับก็จะอ่านว่า4รูท3แบบนี้นะครับคราวนี้มีตัวที่เหมือนกันคือรูท3นะครับรูท3รูท3นะครับขออนุญาตอ่านว่ารูท3เนาะเพื่อความกระชับนะครับรากที่2ของ3เราจะอ่านว่ารูท3นะครับคราวนี้เราก็จะดึงตัวร่วมนะครับเรามีตัวที่เหมือนกันคือรูท3รูท3รูท3ดึงออกมานะครับดึงออกมาก็จะกลายเป็นนะครับ5บวก3นะครับบวกกันตามเครื่องหมายหน้าสัมประสิทธิ์นะครับ5บวก3บวก4ทั้งหมดคูณด้วยรูท3ก็ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็ดูตรงนี้ครับถ้าเรากระจายการคูณกลับเข้าไปนะครับกระจายการคูณกลับเข้าไปก็จะเป็นบรรทัดข้างบนนะครับคราวนี้นะครับเมื่อไม่ติดอะไรแล้วนะครับเราก็จะสามารถบวกลบจำนวนจริงปกติได้นะครับ5บวก3บวก4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ12รูท3นั่นเองนะครับมาดูหน้าถัดไปครับให้เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่ายนะครับคราวนี้เป็นรากที่3ของ54บวกกับรากที่3ของ250ลบกับรากที่3ของ16นะครับคราวนี้ต้องแยกนะครับให้มีตัวที่คูณกันนะครับเพื่อที่ถ้าเราต้องการถอดรากหรือถอดรูทเนาะเราต้องแยกนะให้มีตัวที่คูณกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวเดียวกันนะครับคูณกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะแยกดังนี้ครับ54นะครับแบ่งออกเป็น27คูณด้วย2 27ของเราก็คือ3คูณ3คูณ3นั่นเองนะครับเขียนใหม่ได้เป็น3ยกกำลัง3คูณ2นะครับบวกกับ250ก็จะแยกเป็น125คูณ2นะครับ125ก็จะแบ่งเป็น5คูณ5คูณ5นะครับเขียนในรูปนี้ครับ5ยกกำลัง3คูณ2นะครับแบบนี้นะครับ16นะครับ16ก็จะเป็น8คูณด้วย2นะครับและ8ของเราก็คือ2คูณ2คูณ2นะครับเขียนในรูปดังนี้ครับ2ยกกำลัง3คูณ2นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เราก็มี2ทั้งหมดอยู่1ขออภัยนะครับ1 2 3 4ตัวเหมือนกันทำไมเราถึงไม่เขียน2ยกกำลัง4เพราะว่าตอนนี้นะครับอันดับที่เหมือนกันนะครับอันดับของ
ของรากนะครับหรือของกรนเนี่ยนะครับคืออันดับ3เนาะอันดับ3เราก็ต้องการแค่2ยกกําลัง3เพื่อที่จะถอดออกมานะครับถอดออกมาจากรูปกรนนี้นะครับก็จะถอดดังนี้ครับก็จะกลายเป็น3นะครับรากที่3 3คูณด้วยรากที่3ของ2บวกกับ5คูณด้วยรากที่3ของ2ลบกับ2คูณด้วยรากที่3ของ2นะครับมีรากที่3ของ2เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนตัวอย่างที่แล้วครับดึงครับดึงตัวร่วมครับดึงรากที่3ของ2ออกมานะครับก็จะกลายเป็น3บวกด้วย5แล้วก็ลบด้วย2ครับดูตามเครื่องหมายเลยนะครับดึงมาแล้วนะครับเหลือตามเครื่องหมายถ้าเรากระจายเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นบรรทัดข้างบนนะครับเป็นบรรทัดข้างบนเหมือนเดิมก็คราวนี้ก็เป็นจำนวนจริงนะครับเราก็บวกลบกันปกตินะครับก็จะกลายเป็น6รากที่3ของ2นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างถัดไปครับให้หาผลลัพธ์ของรากที่2ของ98ลบรากที่2ของ72บวกรากที่2ของ50ลบรากที่2ของ32บวกรากที่2ของ18ลบรากที่2ของ8ทั้งหมดยกกำลัง2ครับหลักการนะครับทำในวงเล็บก่อนนะครับยกกำลัง2อย่าใจเย็นๆนะครับค่อยคิดช่วงหลังๆก็ได้นะครับทำในวงเล็บนี้ก่อนนะครับให้เป็นรูปอย่างง่ายก่อนนะครับทำคล้ายๆตัวอย่างที่แล้วเนาะก็ดึงตัวร่วมนะครับดึงตัวร่วมนะครับก็เหมือนเดิมครับแยก98แยก72แยกตัวประกอบของ98แยกตัวประกอบของ72แยกตัวประกอบของ50แยกตัวประกอบของ32แยกตัวประกอบของ18แล้วก็แยกตัวประกอบของ8นะครับแยกเหมือนเดิมครับแยกแบบนี้ครับ98เกิดจาก49คูณ2นะครับ49ก็จะเกิดจาก7คูณ7นะครับแล้วก็จะเขียนเป็น7ยกกำลัง2คูณด้วย2นะครับแบบนี้นะครับต่อไปครับ72ก็จะเกิดจาก36คูณ2 36ก็จะแยกออกเป็น6คูณด้วย6นะครับก็จะเขียนแบบนี้ครับเป็น6ยกกำลัง2คูณด้วย2แบบนี้นะครับ50ครับทีนี้50เกิดจากอะไรนะสังเกตนะครับ2ตัวอย่างแล้วเราเน้นว่าให้เหลือเป็น2นะครับเพราะฉะนั้น50ก็ต้องเกิดจาก25คูณด้วย2ถูกต้องไหมครับ25ก็จะแบ่งออกเป็น5คูณ5นะครับเขียนดังรูปนี้ครับ5ยกกำลัง2คูณด้วย2แบบนี้นะครับ32นะครับเพราะฉะนั้น32เราต้องเกิดจากอะไรคูณด้วย2ครับ16เกิดจาก16คูณด้วย2นะครับ16ก็จะแบ่งออกเป็น4คูณ4แล้วก็คูณด้วย2นะครับก็จะกลายเป็น4ยกกำลัง2คูณด้วย2ดังรูปนี้ครับ18ครับ18คืออะไรคูณด้วย2จำนวนจริงตัวไหนเอ่ยโอเคเป็น9คูณด้วย2นะครับ9แยกออกเป็น3คูณ3คูณด้วย2ก็จะเท่ากับ3ยกกำลัง2คูณด้วย2นั่นเอง8ละครับ8ก็จะเป็น4คูณด้วย2 4ก็แยกออกเป็น2คูณ2แล้วก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2คูณด้วย2นะครับแบบนี้นะครับพอเราแยกออกมาแบบนี้ปุ๊บ7ยกกำลัง2นี้ถอดออกมาได้6ยกกำลัง2ถอดออกมาได้5ยกกำลัง2ถอดออกมาได้4ยกกำลัง2ถอดออกมาได้3ยกกำลัง2ถอดออกมาได้2ยกกำลัง2ถอดออกมาได้ถอดนี้คือถอดรูปกลนนะครับถอดรูปกลนออกมาได้นะครับก็จะกลายเป็น7ขออ่านสั้นๆนะครับเป็น7รูท2ลบ6รูท2บวก5รูท2ลบ4รูท2บวก3รูท2ลบ2รูท2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับขออภัยนะครับบรรทัดข้างบนตกตรงว่าทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเหมือนเดิมครับมีรูท2มีรูท2มีรูท2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 เหมือนกันหมดเลยดึงตัวร่วมนะครับก็จะกลายเป็น7ลบ6บวก5ลบ4บวก3ลบ2ทั้งหมดเนี่ยคูณด้วยรูท2และก็ทั้งหมดยกกำลัง2อีกทีนึงนะครับดำเนินการได้นะครับดำเนินการได้นะครับเป็นจำนวนจริงบวกลบกันปกตินะครับ7ลบ6บวก5ลบ4บวก3ลบ2มีค่าเท่ากับ3นะครับก็จะกลายเป็น3รูท2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอเป็นรูปอย่างง่ายแล้วเราก็สามารถกระจายเข้าไปนะครับกระจายกำลัง2เข้าไปคิดง่ายๆได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นนะครับคูณนะครับคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับคือกำลัง2ขออภัยนะครับก็จะกลายกระจายกำลัง2เข้าไปยกกำลังทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2คูณด้วยรูท2ยกกำลัง2นะครับรูท2
ยกกำลัง2รูท a นะครับยกกำลัง n นะครับทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a เนาะเพราะฉะนั้นแล้วรูท2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับ3ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ3คูณ3เป็น9ก็จะมีค่าเท่ากับ9คูณ2นะครับ9คูณ2ตอบ18นั่นเองนะครับเอาละคราวนี้นะครับเมื่อกี้เป็นการหาผลบวกและผลต่างเนาะคราวนี้นะครับสไลด์นี้ก็จะเป็นการหาผลคูณและผลหารของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกลอนนะครับก็ไม่ได้ต่างกันนะครับ1นะครับจะนำมาคูณหรือหารกันได้นะครับต้องเป็นกลอนที่มีอันดับเท่ากันนะครับอันดับเดียวกันอย่างเช่นถ้าเป็นรากที่2นะครับรากที่2ของ A คูณอยู่กับรากที่2ของ B นะครับก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ A คูณ B แบบนี้นะครับกลอนเท่ากันนะครับหรือรากที่2ของ A นะครับหารด้วยรากที่2ของ B นะครับก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ A ส่วน B ข้างในแบบนี้นะครับเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับหรือข้อนี้ครับรากที่4ของ8นะครับคูณอยู่กับรากที่4ของ2นะครับสังเกตนะครับอันดับของกลอนเราเท่ากันนะครับก็สามารถคูณรวมได้เลยกลายเป็นรากที่4ทั้งหมดนะครับ8ของ8คูณด้วย2นะครับก็จะกลายเป็น8ของเรานะครับ8ของเรามีค่าเท่ากับ2คูณ2คูณ2หรือ2ยกกำลัง3นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ2ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับ2ของเราก็คือ2ยกกำลัง1เนาะก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3บวก1คือ2ยกกำลัง4นะครับก็จะเลขชี้กำลังตัดกันได้นะครับก็จะกลายเป็น2นั่นเองนะครับข้อนี้เป็น2นะครับต่อไปยังเป็นตัวอย่างนะครับของการหาผลคูณและผลหารนะครับจัดอยู่ในรูปอย่างง่ายเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับคราวนี้เป็นผลหารบ้างนะครับเป็นรากนะครับหรือเป็นรากที่5นะครับรากที่5ทั้งตัวเศษนะครับและตัวส่วนนะครับเหมือนกันทั้งหมดเราสามารถรวมกันได้นะครับรวมรากทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นรากที่2ของ A ส่วนรากที่2ของ B นะครับจะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ A ส่วน B นะครับแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นปึ๊บรูปใหญ่ๆแบบนี้เลยรากที่5นะครับของ96คูณ729ส่วนด้วย3คูณ3นะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เราสามารถตัดทอนได้เลยเนาะเป็นรูปการหารปกตินะครับข้างในรากตัดทอนได้เลยแต่ว่าตัวเลขอาจจะเยอะไปนะครับอาจจะทำเหมือนสไลด์ก่อนหน้าที่เราแยกตัวประกอบของ96นะครับแยกตัวประกอบของ729นะครับดังนี้นะครับก็จะกลายเป็นนะครับ96เกิดจาก32คูณด้วย3นะครับ729นะครับ729เกิดจาก343นะครับคูณด้วย3นั่นเองนะครับ343ก็คือ3กำลัง5นะครับ32ก็คือ2ยกกำลัง5นะครับพอเป็นแบบนี้ครับตัวไหนตัดได้ตัดก่อนครับตัดได้ตัดก่อนนะครับเป็นแบบนี้ครับเราก็จะเหลือเป็น2ยกกำลัง5คูณอยู่กับ3ยกกำลัง5ครับติดอยู่ในรากที่5นะครับคราวเนี้ยนะครับตัวเลขชี้กำลังเหมือนกันนะครับแล้วก็คูณกันอยู่ให้นำฐานมาคูณกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น2คูณ3เป็น6นะ6ยกกำลัง5นะครับตัดกันได้นะครับแบบนี้ตัดกันได้ก็จะกลายเป็น6นั่นเองนะครับหรือใครไม่ชอบทำแบบนี้ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแยกนะครับแยกนะครับจากสมบัตินี้นะครับก็จะแยกเป็นรากที่5นะครับของ2ยกกำลัง5คูณอยู่กับรากที่5นะครับของ3ยกกำลัง5ตัดกันออกมากลายเป็น2คูณด้วย2คูณด้วย3ก็มีค่าเท่ากับ6เหมือนกันนะครับ6เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับให้หาผลลัพธ์ของนะครับคราวนี้ติดเป็น2วงเล็บนะครับติดเป็น2วงเล็บก็คือวงเล็บแรกคือ3บวกรูท5นะครับคูณอยู่กับวงเล็บที่2คือรูท5ลบ1นะครับแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นกระจายนะครับถ้าติดเป็นวงเล็บแบบนี้เราก็จะกระจายนะครับกระจายก็จะกลายเป็น3คูณด้วยรูท5นะครับแล้วก็จะเป็น3คูณด้วยลบ1นะครับตัวข้างหลังก็จะกระจายเหมือนกันนะครับกระจายไปให้ครบทุกตัวนะครับเป็นรูท5คูณด้วยรูท5แล้วก็รูท5คูณด้วยลบ1นั่นเองนะครับกระจายแบบตัวอย่างนี้ครับแสดงวิธีการกระจายครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
ก็จะกลายเป็นนะครับกระจายแล้วก็จะคูณกันตามเครื่องหมายนะครับก็จะเป็น3คูณด้วยรูท5นะครับลบกับเนี่ย3คูณลบ1นะครับตามเครื่องหมายนะครับแล้วก็รูท5คูณด้วยรูท5นะครับลบกับนะครับรูท5คูณด้วย1นะครับก็คูณกันเขียนในรูปการคูณได้อย่างนี้ครับเป็น3รูท5ลบ3บวกรูท5ทั้งหมดยกกำลัง2รูท5คูณรูท5คือรูท5ยกกำลัง2เนาะลบกับรูท5นั่นเองนะครับคราวนี้รูท5ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ5นะครับก็จะจัดรูปใหม่นะครับจำนวนจริงอยู่กับจำนวนจริงนะครับตัวที่ติดรูทหรือติดกลอนก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็นวงเล็บนะครับ3รูท5ลบรูท5บวกกับ5ลบ3ตัวนี้นะครับ5ลบ3นี่คือ5นี่คือลบ3เนาะคราวนี้นะครับวงเล็บนี้นะครับดึงตัวร่วมครับคือรูท5ออกมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับรูท5นะครับรูท5เนี่ยเขียนในรูปอีกรูปนึงคือ1คูณด้วยรูท5นะครับเรามีสัมประสิทธิ์คือ1นะครับก็จะกลายเป็น3ลบ1นะครับวงเล็บนะครับทั้งหมดคูณด้วยรูท5นะครับ5ลบ3ได้2นะครับ3ลบ1ก็จะกลายเป็น2นะครับ2คูณรูท5กลับมาก็เป็น2รูท5บวก2นั่นเองนะครับมาดูเรื่องถัดไปครับให้เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกล้นนะครับตัวส่วนไม่ติดกล้นเน้นตรงนี้ครับตัวส่วนไม่ติดกล้นหมายความว่าตัวส่วนเนี่ยต้องไม่ติดรูทนะครับตัวส่วนต้องไม่ติดรูทอย่างเช่นถ้าเรามีนะครับถ้าเรามี6นะครับส่วนด้วยรูท5นะครับ6ส่วนด้วยรูท5ไม่ต้องการให้รูท5เนี่ยไม่ต้องการให้ติดนะครับให้ข้างล่างติดรูทเราก็ต้องเอาตัวนะครับถ้าเป็นรากที่2วิธีนี้นะครับที่จะพูดต่อไปนี้เราจะใช้ได้กับรากที่2เท่านั้นนะครับไม่อยากให้ติดเราก็ต้องนำเกิดอะไรขึ้นครับรูท5ไงครับรูท5คูณรูท5คูณกับรูท5ตัวนี้นะครับรูท5คูณกับรูท5ตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูท5ยกกำลัง2ก็คือตรงลบ6นี้ออกก่อนนะครับรูท5ยกกำลัง2นั่นก็คือ5นั่นเองนะครับวิธีนี้นะครับก็คือใช้ตัวติดรูทนั่นแหละคูณเข้าไปนะครับใช้ตัวติดรูทคูณเข้าไปเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรูทรากที่2ของ n ล่ะรากที่2ของ n ก็ต้องใช้รากที่2ของ n คูณเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น n ก็จะหายนะครับเอามาดูตัวอย่างแล้วก่อนนะครับตัวอย่างของเราคือนะครับ6นะครับ6ส่วนด้วยรูท3นะครับหรือรากที่2ของ3นะครับอยากให้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้อยากให้ตัวส่วนไม่ติดกลอนหรืออยากให้ตัวส่วนไม่มีรูทมีรากเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้รูท3คูณเข้าไปถูกต้องไหมครับคูณเข้าไปใช้รูท3คูณเข้าไปนะครับปัญหาคือถ้าเราใช้รูท3คูณเข้าไปคูณอยู่เดียวไปคูณเลยเนี่ยสมการเปลี่ยนครับสมการจะเปลี่ยนจะไม่ใช่6ส่วนรูท3อย่างที่เราเห็นนะครับสมการจะเปลี่ยนทีนี้เนี่ยการคูณอะไรเอ่ยที่ทำให้ตัวนั้นๆยังมีค่าเท่าเดิมคำตอบคือการคูณด้วย1ครับการคูณด้วย1นะครับการคูณด้วย1นะครับการคูณด้วย1เช่น a คูณ1ก็จะมีค่าเท่ากับ a นะครับการคูณด้วย1จะทำให้ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ทีเนี้ยคูณด้วย1ก็ไม่ใช่รูท3แต่เรามีคุณสมบัติตรงนี้ครับนักเรียน1มีค่าเท่ากับn ส่วน n ใช่ไหมครับตัดได้เนี่ย n ส่วน n ตัดกันมีค่าเท่ากับ1นั่นหมายความว่า1ก็จะต้องมีค่าเท่ากับเราสามารถเปลี่ยนได้เราต้องการคูณตัวส่วนด้วยรูท3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มตัวเศษมาอย่างนี้ครับเป็นรูท3ส่วนด้วยรูท3แบบนี้ครับตัดกันก็มีค่าเท่ากับ1คราวนี้ไม่มีปัญหาแล้วการคูณด้วย1จะทำให้สมการยังคงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเลือกใช้แบบนี้เนาะใช้การคูณด้วย1นะครับแต่ว่าเราจะเน้นว่าตัวส่วนคืออะไรเราจะแปลงรูปนะครับเวลาคูณเราจะคูณทั้งเศษและส่วนนะครับคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้ครับเห็นไหมครับเราใช้รูท3ส่วนรูท3ครับคูณพูดง่ายๆก็คือคูณใช้ตัวส่วนนี่แหละแต่เอามาคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเวลาคูณก็คูณปกติครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับเป็นแบบนี้ครับตัดทอนได้ก็ตัดครับกลายเป็น2รูท3แบบนี้ครับมาดูตัวอย่างที่2ครับ5ส่วนด้วย2ลบรูท3 5ส่วนด้วย2ลบรูท3ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรา2ลบรูท3เนี่ยคูณด้วยรูท3เพราะเราไม่อยากให้ตัวส่วนติดกลอนใช่ไหมครับได้ครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับตรงนี้จะกลายเป็น3ครับลบแต่ตรงนี้จะกลายเป็น2รูท3
ตัวส่วนตัวข้างหลังไม่ติดกลนแต่กลายเป็นติดกลนตัวข้างหน้าถูกต้องไหมครับก็ไม่มีความหมายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเรื่องของจำนวนจริงนะครับจากเรื่องของจำนวนจริงเนี่ยเราพูดถึงสังยุกต์มาก่อนนะครับสังยุกต์มาก่อนนะครับก็ขออธิบายง่ายอย่างนี้ครับตอนนี้เราพูดถึงกำลังสองถูกต้องไหมครับรากที่สองรากที่สองเราก็จะใช้เป็นผลต่างกำลังสองนะครับเพื่อทำให้ตัวส่วนไม่ติดกลนนะครับเช่น a ลบ b นะครับคูณอยู่กับ a บวก b นะครับจะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองถ้ายกกำลังสองในรากที่สองค่ากลนหรือค่ารากก็จะหายถูกต้องไหมครับถ้ามองตัวนี้มองเนี่ย2เป็น a นะครับรูท3เป็น b นะครับ2เป็น a รูท3เป็น b ก็จะกลายเป็น2ลบรูท3 a ลบ b นะครับคูณอยู่กับ a บวก b ก็เป็น2บวกรูท3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2ลบกับรูท3ยกกำลัง2รูท3ยกกำลัง2ขออภัยครับเป็น2ยกกำลัง2ลบกับรูท3ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบรูท3กำลัง2มีค่าเท่ากับ3 4ลบ3เท่ากับ1ติดกลนไหมครับไม่ติดนะครับไม่ติดทีนี้เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเราจะคูณเฉพาะตัวส่วนไม่ได้เราต้องคูณตัวเศษด้วยนะครับการคูณตัวเศษก็ต้องคูณด้วย1นะครับคูณด้วย1นะครับเราต้องคูณด้วย1สมการนี้จะได้ไม่เปลี่ยนนะครับคูณด้วย1นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องเราอยากให้2ลบรูท3เนี่ยไม่ติดตัวส่วนนี้ไม่ติดกลนะครับเราก็จะต้องคูณด้วย2บวกรูท3ครับ2บวกรูท3นะครับ2บวกรูท3นะครับแบบนี้นะครับเพิ่มคำถามครับคำถามนะครับถ้าสมมุติว่าเรามี4บวกรูท2ล่ะนะครับ4บวกรูท2นะครับตัวที่เราจะนำมาคูณเราต้องนำตัวไหนมาคูณครับรูปของเราจำไว้นะครับ a ลบ b คูณอยู่กับ a บวก b นะครับมันต้องมีแพทเทิร์นนี้นะครับถ้าเรามีบวกแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องนำมาคูณคือ4ลบรูท2นั่นเองนะครับมีบวกแล้วต้องนำลบมาก็คือนำเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามมานะครับพูดไปก็นึกภาพไม่ออกนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับดูตัวอย่างกันตัวนี้นะครับก็จะคูณด้วยนะครับ5ส่วน2รูท3นะครับก็จะคูณด้วยเห็นไหมครับ2มี2มาเหมือนกันนะครับมีรูท3มาเหมือนกันนะครับแต่เครื่องหมายนะครับจากบวกตรงนี้ก็จะคูณด้วยลบนะครับเวลาคูณก็ต้องคูณด้วยคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะกลายเป็นนะครับคูณทั้งเศษและส่วนเวลาคูณก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับแล้วคราวนี้บรรทัดต่อไปนะครับ5เนี่ยต้องกระจายการคูณเข้าไปก็จะกลายเป็น10บวก5รูท3นะครับส่วนด้วย4ลบ3 4ลบ3ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับส่วนด้วย1เราไม่นิยมเขียนเนาะไม่นิยมเขียนก็จะกลายเป็น10ลบ5รูท3นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับสัก2ตัวอย่างสำหรับการเขียนจำนวนต่อไปนี้นะครับขออภัยครับการเขียนนะครับการเขียนจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกลนนะครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกลนนะครับนี่ก็2ตัวอย่างก็น่าจะพอประมาณนะครับทีนี้นะครับก็คือการเรื่องนี้นะครับการหาผลบวกผลต่างของจำนวนจริงนะครับก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับเกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับเผื่อเวลาเราบรรยายครับมีเนื้อหาหรือมีตัวอย่างที่ไม่ค่อยครอบคลุมนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับกลับไปนะครับทบทวนนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดหลายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในหน้า14นะครับแบบฝึกทักษะ 1.24 นะครับแล้วก็การหาผลคูณและผลหารของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกลนนะครับก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับในเนื้อหาที่บางเนื้อหาอาจจะขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ให้พวกเรานะครับนักเรียนทุกคนนะครับไปทบทวนในแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในแบบฝึกทักษะที่ 1.2D นะครับในหน้า16ถึงหน้า17นะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับการบรรยายจบแล้วครับ